เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ชายคนหนึ่งย่องเข้าไปที่ร้านขายของชำแล้วมีคุณยาย60กว่าแล้วนะแกนอนหลับอยู่ลองดูกล้องวงจรปิดนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันทำอะไรบ้างเดินท่าโป่งเข้าไปปั๊บเหมือนจะไปคุยอะไรบางอย่างกับยายนงแล้วสักพักหนึ่งคุณผู้ชมดูนะฮะในเด่นเนี่ยเดินเข้าไปแล้วอุ้มคุณยายเดินออกมาจากร้านขายของชำดูนี่เอาละดูนะฮะมันทำอะไรอ่ะอุ้มมาได้เลยนี่แล้วหลังจากนั้นเอามือปิดปากด้วยไม่ให้ร้องแล้วพาคุณยายไปบริเวณป่ายางข้างร้านชำค่ะแล้วขืนใจแกเฮ้ยชั่วโอ้คุณผู้ชมฮะแล้วกลายเป็นว่าขืนใจแกเสร็จทิ้งแกไว้ตรงบริเวณป่ายางข้างบ้านแล้วก็อุจจาระทิ้งเอาไว้ด้วยปุ๋ยแล้วหลังจากนั้นมันเสร็จกิจทั้งหมดเดินย้อนกลับมาแล้วขโมยเงินของยายนงเนี่ยไปอีก 5,000 ดูนะฮะผู้ชายคนนี้ดูสิ่งที่มันทำยายนงเนี่ยโอ้โหนี่ดูสิ่งที่ปฏิกูลที่มันทิ้งเอาไว้เนี่ยหลังจากที่มันขืนใจคุณยายหลังจากนั้นมายายนงไปบอกเจ้าของร้านขายของชำแล้วก็แจ้งตำรวจล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจจับกุมตัวเด่นท่าโป่งหรือพัทรพลหนูขาวได้เดินป้วนเปี้ยนไปมาอยู่ที่กาญจนบุรีนะฮะคุณผู้ชมที่บ้านท่าโป่งตำบลวังด้งคุมตัวได้ปั๊บล็อกตัวไปเลยแล้วก็พาเข้าไปชี้จุดเพราะเด่นมันรับสารภาพทั้งหมดเลยจุดแรกที่พาไปคือบริเวณไร่อ้อยซึ่งมันเอาเสื้อผ้าไปโยนทิ้งเสื้อผ้าวันที่ใส่ไปแล้วไปดักอุ้มยายนงไปขืนใจในป่าเนี่ยดูนะฮะนี่หลังจากได้เสื้อผ้าเสร็จปั๊บตำรวจพาตัวเด่นท่าโป่งไปตรงจุดที่เป็นแคร่ไม้ที่มันอุ้มคุณยายลองฟังบางช่วงบางตอนฮะเพราะตำรวจก็ต้องพายายนงมาชี้ตัวด้วยว่าใช่คนที่มันทำยายหรือเปล่าที่ว่าจริงเรื่องไหนเดินจากหน้าบ้านแล้วก็เขาหลับเราที่ว่าเขาหลับหลับเขาหลับอยู่ใช่ไหมเล่นเดินอ้อมไปเขาลุกผมก็มาแอบตรงนี้แอบตรงนี้ไม่เขาว่าเมาผมก็มาอุ้มเขาแล้วยังอุดปากเขาก่อนเลยเฮ้ยจงอุ้มเป็นไรยังไม่อุดจะดูจอนปิดไหมมันมีผมไม่อุดตรงนั้นตรงรถเครื่องนั่นค่อยๆตอนแรกตั้งแต่แรกเลยเองก็ดูกับพยานหลักฐานเวลาเองอุ้มเขาเสร็จปุ๊บเองพาเขาไปตรงไหนปากแข็งตำรวจบอกมึงจะดูกล้องวงจรปิดไหมเออตำ คุณผู้ชมอย่าว่าตำรวจพูดจาไม่สุภาพหรอก เรียกใช้ภาษาแบบนี้เหมาะคนแบบมันละโอ้แล้วดูนะฮะจากนั้นมาพอยายนงชี้ตัวเสร็จปั๊บตำรวจก็พาเด่นท่าโป่งไปตรงบริเวณจุดที่ขืนใจยายนงแล้วจุดที่มันอุจจาระทิ้งเอาไว้ลองดูนะฮะบางช่วงบางตอนเนี่ยยายนงแกก็ยืนฟังอยู่ด้วยแล้วก็ชี้เลยแล้วตำรวจก็บอกอ้าวทำอะไรรับมาทั้งหมดพ่อจะเป็นทางครับตรงนี้เลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่พี่นี่พี่ใครไม่รู้ผมนี่ก็ใจคาดผมก็วางไว้แล้วก็วิ่งพี่ใครป้าคนก็ลูกพ่อจะเป็นทางครับตรงนี้เลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือผมได้เข้ามาเป็นปีครับได้มาเป็นปีแล้วได้ประมาณ5ครั้งครับแล้วรอบนี้ทำไมไปอุ้มเขางั้นนะตรงนู้นมันสว่างครับอ๋อตรงนู้นสว่างกลัวคนเห็นมันใกล้ถนนและใกล้เจ้าของบ้านล่ะครับเลยอุ้มมาตรงนี้ในป่าครับมันมืดคือผมจะพยายามขึ้นเขาได้ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้แล้วผมก็เอาตังค์เขาไปประมาณ 5,000 ครับ 5,000 ครับ5,000 ให้คนชื่อเอไป 2,900 แล้วก็คนชื่อนม 1,100 แล้วที่ตัวมึงอีก 1,100 ครับแล้วมึงเอาไปทำอะไรเงินอะเอาไปซื้อรองเท้าแล้วซื้อขนมแล้วก็ซื้อของมันต้องเลวขนาดไหนโอ้โหเสียดายมึงพูดหยาบออกทีวีไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมคนแบบนี้มันแล้วจะบอกให้นะเก๋คุณผู้ชมครับพอฟังแล้วตกใจกว่านี้อีกเราได้ไปคุยกับป้าสำอางบุญสุวรรณเป็นเจ้าของร้านชำเป็นเจ้าของบ้านที่นายเด่นท่าโป่งเนี่ยประอุ้มคุณยายคือป้าเกศสำอางแกบอกว่าจริงๆแล้ว
ยายนงเนี่ยแกไม่ได้อยู่ที่นี่นะแกอยู่บ้านใกล้ๆนี่แหละแต่แกชอบมาขอนอนพักนอนหลับที่แคร่ตรงบริเวณใต้ถุนบ้านประจำสงสารคุณยายแล้วเท่าที่รู้นะเดนท่าโป่งเนี่ยพอไปไล่เช็คกล้องวงจรปิดหลังจากที่เป็นข่าวเป็นคราวเป็นเรื่องขึ้นมาค่ะมันเข้ามาหลายรอบแล้วก็คิดว่าน่าจะทำกับยายนงหลายรอบโดยที่ยายนงไม่กล้าบอกใครมันเนี่ยตามคำบอกเล่าของแหล่งข่าวประกอบกับหลักฐานที่ตำรวจมีมันสารภาพว่าไม่ต่ำกว่า9ครั้งโอ้โหดูสิลองฟังป้าสำอางซะหน่อยฮะฉันนะฉันลุกขึ้นมาเยี่ยวตอนตีสี่ตีสี่ก็เข้ามุ้งมานอนแล้วแหละสักพักหนึ่งก็ไม่ใช่ไม่นานเท่าไหร่หรอกเห็นไอ้นกนั้นมันวิ่งมาแล้วก็รถคันของไอ้ผ่านมันจะจอดอยู่ตรงนั้นมันวิ่งมาอยู่ที่ท้ายรถฉันก็ลุกนั่งในมุ้งมองอยู่ว่าแต่ไอ้นกมันก็วุ้ยวุ้ยหมดเลยบักเด่นไอ้บักเด่นพูดอย่างเงี้ยน่ะบอกว่าบักเด่นเอาตังค์ไปหมดเลยตังค์ไปหมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมพอข้อมูลมาครบว่ามันทำกับคุณยายมาแล้วหลายครั้งเราไม่แปลกใจเห็นคุณยายกระตุกไหมตอนที่ไอ้เด่นท่าโป่งเดินเข้ามาเห็นไหมแล้วคุณยายกระตุกอ่ะคือคนสูงอายุอ่ะท่านหวาดผวานะแล้วท่านมีความหวาดกลัวแต่ท่านก็คงไม่รู้ว่าจะบอกใครแล้วสุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อของมันหลายต่อหลายครั้งถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดถ้าตำรวจไม่ดำเนินการนะขอให้มันติดคุกนานๆไม่งั้นมันก็ออกมาทำกับคนแก่อีกอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ